โอ้ถึงหอมถึงเสียกินสมุนไพรหอมหอมห่อนสดห่อนโอ้มีแห้งเหนียวๆเยี่ยมว่ะกูได้สิกินน้ำมาบาดเนี่ยลองดูก่อนท่านโอ้ยลองดูสักหน่อยโอ้ตัดกินย่ำขอดนี่แหละลูกพูดอะไรลูกกินย่ำนี่แหละเด็ดยาพื้นบ้านโบราณขุนตาเด็ดเด็ดเลยจะต้มไม่อยู่กรรมแม่อยู่กรรมกินเป็นยาบำรุงหลังจากขอดไม่ไปเสียสมุนไพรนี่ก็เฮ็ดให้แม่ลูกพรก็มีน้ำนมมีพักฟื้นจากการเสียเลือดจากการคลอดการพาคลอดลูกคลอดเต้านี่ล่ะเฮ็ดให้ฟื้นตัวไว้แบบโตบุรัสให้ลูกให้เต้าเดี๋ยวนะมาให้ข้าวจะไปเฮ็ดหยังบัดเนี่ยเอาไปเฮ็ดจังได๋ไปต้มยังว่าเป็นยาต้มสมุนไพรยาต้มเดี๋ยวคนตากแดดตีพาสักคนก็สิไปตากแดดไว้ขั้นตอนต่อไปก็ตากแดดแห้งแล้วเฮาก็เก็บไว้อ่อนไม้ไม้นี่ไม้เหี่ยงต้มอับเพราะไม้นี่ไม้เหี่ยงไม้นี่มันก็หลายอย่างแต่ว่าไม้เอามามื้อนี้หั่นเป็นไม้ซาโกเนี่ยไม้ซาโกไม้ซาโกติซาโกไม้ซาโกภาษาไทยมันมีบ่ภาษาไทยอ้าวผู้เฒ่าโบราณเพิ่นก็เอิ้นแต่ไม้ซาโกพอก็บ่รู้ว่าไม้ซาโกเนาะไม้ซาโกนี่มันเอาอันกรรมวิธีการทําอันนี้มันเฮ็ดจังได๋แท้ก็พุ่นฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ไปตัดเอาต้นมันมาพุ่นแหละตัดต้นอยู่น้ําปลาน้ําไห้น้ํานาเฮาพุ่นมาแล้วก็มาตัดเป็นท่อนเป็นหยังสั่นๆซ้ำนี่แหละพอดีพอดีแล้วก็ปอกเปลือกผ้าชูพอเฮ็ดอยู่นี่ล่ะผ้าแล้วก็ตากแดดตากแดดให้มันแห้งแล้วเราก็ไปเก็บไว้บัดนี้ก็ฮอดยำเมลูกอ่อนอยู่กำก็เฮาก็เอามาต้มก็ต้มน้ำฮ้อนต้มเป็นน้ำฮ้อนน้ำอุ่นให้กินให้อาบนะสมัยก่อนนั่นเนี่ยพูดถึงสมัยโบราณแต่ว่าซึ่งนี่การจิตจังใดแล้วก็จิตต้มกินซื้อๆนี่แหละสมัยซึ่งเงินอาบนี่บุ้มนี่สิอาบบริจังใดบุ้มเป็นยานี่เป็นยาจังใดเป็นน้ำส้มยานี่มันเป็นยาตามผู้เฒ่าเพิ่นบอกมากอะเป็นยาบำรุงหลังการคลอดลูกไม้สินะออกลูกไม้ก็เก็บให้มดลูกเขาอู้ได้สิละให้ฟื้นตัวเร็วสิละให้จากการเจ็บการป่วยก็ว่าแม่นเนาะคนคลอดลูกนี่ก็ซ้ำป่วยหรอกเฮ็ดไว้จังซี่ล่ะครับโบราณเพิ่นพาเฮ็ดมาเนาะไปกินไอ้นี่ผู้อีตัวเล็กผู้ดีมีแห้งอะล่ะป่ะโบราณเพิ่นพาเฮ็ดแต่ว่าซุมื้อนี้ก็การแพทย์การหมอกันทันสมัยดอกการแก้ผู้ซีดนะผู้เขาเจ้าบ่มียุคมียาผู้เจ้าก็บ่เอาแบบโบราณโบราณแต่เก่าก็เขาเจ้าก็กินยุคกินยาน้ำหมอน้ำแพทย์ไปซะเนี่ยยุคซีดยาแต่ว่านี่ก็แบบเอาเกิงโบราณเอาเกิงสมัยใหม่เด้ก็บ่เอา 100% โบราณก็ได้เอาแต่ส่วนที่เฮาคิดว่ามันดี
สมัยใหม่ก็เอาน้ำสมือจะได้เอามาพามาอย่างตากไว้สิล่ะกินต้มอาบแต่ว่าโบราณเพิ่นเห็นบ่มีหมดมีหมอเนาะสมัยนั้นสมัยก็โบราณเพิ่นก็มีแต่จังซี่ล่ะเอามาแล้วก็มาพามาเก็บมาตากมาอย่างเห็นแห้งแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ดูนบ่ได้ก็บ่เสียเด้ต้มให้มันสิน้ำเหลืองอื้อพุ่นแล้วต้มกินแม่ลูกอ่อนก็แข็งแรงเร็วฟื้นตัวเร็วน้ำนมก็มาหลายกินข้าวกับน้ำก็แซ่บก็ซั่นละอันนี้ความเสียของร้านที่พาเฮ็ดมาแต่ว่าก็ได้ผลอีหลีสมัยแต่ก่อนก็สมัยพ่อเป็นเด็กน้อยเกิดมากกับพ่อแม่กับพาเฮ็ดจังซี่เลี้ยงลูกมา3คน4คนพ่อก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะบัดนี้หลังจากพาเลี้ยวเรียบร้อยเนาะวันนี้เฮาก็สิเอาไปตากบ้านเฮาก็น้ำดุ่งน้ำนี่ล่ะเครื่องใส่ที่เฮาหาได้น้ำบ้านเฮานี่ล่ะมันใส่ยายแซมนี่ล่ะครับไปตากแดดเพื่อให้มันแห้งถ้ามันแห้งนี่มันสิเก็บไว้ได้ดนแม่นคันเฮาบ่ตากเฮาสิต้มกินเร็วๆก็เฮาก็พาแล้วก็เอาสามารถเอาใส่หม้อไปต้มได้เลยต้มกินได้ทันทีทันใดมันบ่ได้ยากแต่ว่าคันเฮาสิเก็บไว้ดูนมันหลายเฮาต้มกินบ่ทันนี่เฮาก็เก็บไว้กินนาก็ตากแดดไว้สามารถต้มได้พุ่นล่ะ2มื้อ3มื้อจังค่อยเปลี่ยนออกเทื่อนึงเฮาต้มกินก็ได้ต้มให้แม่ลูกอ่อนกินก็ได้หรือผู้คนธรรมดาที่บ่ได้เป็นแม่ลูกอ่อนก็กินได้คือกันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มาต้มกินเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายหลังจากเขาเฮ็ดเวียกเป็นงานเหนื่อยล้ามากก็กินน้ำอ่อนน้ำอุ่นกินน้ำยาต้มก็แห้งนอนหลับฝันดีสำบายคนเดียวยาก็ได้สมุนไพรเป็นบ้านเขาตั้งแต่สมัยพอสมัยเนี่ยสมัยโบราณคนเดียวหามาไว้ให้อยู่ให้กินเขาก็เรียนรู้จากคนมากก็จนได้ตำรับตำรามาสิยุคเฮ็ดยาต้มกินก็ได้บำรุงร่างกายบำรุงแม่ยุกรรมแม่ลูกอ่อนกินยาเสริมน้ำนมเป็นสิละตากแดดไว้วันนี้เขาก็น้ำใส่ดุ้งเต็มเราก็เจี๊ยบแดงไปพึ่งใส่แดดบาทเนี่ยนึกไปตากแดดบาทท่านนี้ท่านที่เตรียมไว้เป็นบ่เนี่ยเอาบัดนี้ครับเอามาตากแดดบัดนี้ตากแดดให้มันแห้งเพื่อเก็บไว้ได้โดดมันก็สิบ่ได้ขึ้นรากท่านเฮาเก็บไว้โดยที่มันบ่แห้งก็มันอาจสิขึ้นรากเป็นหยังก็บ่ดีปานใดก็เฮาตากแดดไว้ท่านเฮาสิต้มก็ต้มกินได้เลยแต่ว่าเฮาก็ตากแดดไว้ให้มันแห้งซะก่อนเก็บไว้ได้โดนเป็นวิธีที่เฮาเก็บยาแบบพืชเก่าโบราณเฮาพุ่นล่ะเอาบัดนี้ขั้นตอนการต้มเลยบัดนี้ต้มเฮาก็เตรียมหม้อหม้อหยังก็ได้หม้อแกงหม้อนึงเข้าได้เบิดเฮามาล้างทําความสะอาดให้มันสะอาดแล้วก็ใส่น้ำน้ำประมาณนี้น้ำประมาณนี้แล้วก็เฮาก็ยาเฮาก็สะดวกแก่การเวลาเฮาออกมันก็ง่ายเฮาจับมันก็ง่ายเฮามัดซะก็มัดเป็นมัดมัดแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยใส่ลงไปในน้ําแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟบ่ได้มีวิธีที่ต้องอันหยังหลายตั้งไฟตกแก๊สเฮาว่าต้มจนมันเดือดจนน้ํามันสิออกน้ำมาเหลืองอุ้ยหุยพุ่นล่ะเฮาจังไปให้มันเขียวลงจักหน่อยน้ำมันออกมามันสิเหลืองอุ้ยหุยจังค่อยสิเป็นอันยาน้ำยามันสิออกมาจากไม้สมุนไพรเฮานะมันสิออกมาเป็นน้ำเหลืองๆก็ถือว่าโอเคเป็นยาแต่ว่าตอนนี้รอให้มันเดือดซะก่อนต้องต้มประมาณกี่นาทีพ่อต้มนี่ก็สิประมาณ
20-30 นาทีพุ่นล่ะเป็นอย่างน้อยเพราะว่ายานี่ส่วนมันสีคลายตัวออกมาจากในไหมเนาะจากเนื้อไหมออกมาเป็นสีน้ำเหลืองอุ้ยหุยพุ่นล่ะเดี๋ยวมันสิเป็นแต่กินน้ำห้อนมาใส่ที่ปาดเนี่ยทำตามบ้านนี้เป็นน้ำยาเราออกมาประมาณนี้ซิมโอ้ถึงหอมถึงเสียกินสมุนไพรหอมห่อนห่อนสดห่อนห่อนโอ้มีแห้งเหนียวเหนียวสำหรับแม่ลูกเต่าละอ่อนนี่ยูกรรมนี่เป็นยาซักมันลูกย่างดีเลยเนี่ยรับประกันว่าเยี่ยมว่าคนใดสิกินน้ำมาบาดเนี่ยกินของมูกรมันพักอยู่อ่ะโอ้ยลองเบิ่งเสียงโอ้ขัดกินแล้วหูน้ำมันตะเกียงเยี่ยมไม่ซาดูเซฟค่ะลองมึงเด้อผู้ใดอยากบ่ทันเคยได้ลองพี่น้องบ้านเฮาเสี่ยวไปต้มกินกันอยู่น้ำปลาน้ำดุงลองสอกหาเบิ่งต้นซาโกเยี่ยมสุดยอดยาซักมันลูกยังดีโอเค